ผมรับบทบาทเป็นแบบคนไกลเล่นได้ดีจนถูกชมเลยโอ้ดีใจมากครับดีใจมากเพราะว่าตอนถ่ายเราก็ตั้งใจเต็มที่นะเรื่องนี้ต้องบอกเลยว่าก่อนที่จะถ่ายเนี่ยอ่านบทล่วงหน้าแบบซีนที่จะถ่ายนะ 2-3 วันเพื่อที่ว่าเราจะได้พูดเข้าปากอะไรแบบนี้ครับก็ดีใจมากที่ละครแบบว่าแฟนๆชอบนะครับก่อนหน้าที่ออกมาบอกว่าเป็นพอดแต่พอเป็นพอดปุ๊บคนก็โอ๊ยทำไมเป็นพอดวะใช่เหรอแต่พอมันออกมาแล้วมีคนชื่นชมมากๆคนนี้มันลดความกดดันเรามากน้อยแค่ไหนก็ลดไปเยอะครับลดไปเยอะฮะก็เหมือนที่รุ่นพี่ในวงการบอกไว้นะว่างานที่ดีจะปกป้องเราเองเพราะฉะนั้นเราก็ถือว่าชื่นใจแพทย์ชื่นใจมากครับกับเรื่องนี้ถือว่าพิสูจน์ความสามารถหรือลบคำประมาทอีกครั้งหนึ่งไหมที่แบบคนดูถูกไว้อะไรอย่างเงี้ยก็ส่วนหนึ่งเราตั้งใจด้วยนะฮะแล้วก็จริงๆแล้วต้องชื่นชมทั้งผู้กำกับแล้วก็ทีมงานที่ถ่ายทำละครนะเพราะว่าเราทุกคนช่วยกันมากๆกว่าที่จะเป็นเรื่องสายโลหิตอะไรอย่างเงี้ยเราช่วยกันถ่ายทำมาแบบตั้งใจกันมากๆครับผมครับเขียนจดหมายมาเขียนมาจากอเมริกาเขียนจดหมายมาเลยแล้วก็โอ้โหเขียนชมบอกว่าบทขุนไกลกับดาวเรืองเนี่ยโอ้โห 100% เต็มโอ้โหดีใจมากดีใจมากครับผมชื่นใจมากหายเหนื่อยเลยเรียกว่าเรื่องนี้หายเหนื่อยครับวันนี้อวสานครับวันนี้อวสานแล้วจริงๆแล้วผมไม่ค่อยได้ไปดูเรตติ้งอะไรมากเท่าไหร่นะผมว่าดูเอาคนพูดถึงแล้วก็คนชอบแค่ไหนก็พอใจแล้วผมว่าเรื่องเรตติ้งมันก็เป็นเรื่องอีกเรื่องนึงครับแสดงว่าไม่ได้กังวลเรื่องว่าเรตติ้งตอนจบจะได้เท่าไหร่หรืออยากขึ้นอะไรอย่างงี้ไม่เคยกดดันตัวเองเรื่องเรตติ้งเท่าไหร่เอาเป็นว่าผมว่าทุกวันนี้ไปเดินตลาดแถวบ้านน่ะคนดูละครเราไปเดินตลาดแต่ไปซื้อของทำอาหารก็ไปเจอแบบว่าเปิดทีวีในตลาดอ่ะเปิดเป็นสายลูกหินหมดเลยแถวบ้านนั่นคือชื่นใจมากแค่นั้นพอแล้วไม่จำเป็นต้องแบบคนเรียกเราคุณไกลเรียกเยอะคุณใกล้คุณใกล้แล้วก็ไปเจอเด็กไปถ่ายแล้วไปเจอน้องตัวเล็กๆมากอดขาคุณใกล้ไม่ตายได้ไหมร้องไห้ร้องโอ้ลูกอิ่มขนาดนี้เลยเหรออะไรก็ดีใจแล้วแค่นี้ดีใจแล้วแค่แฟนๆชอบดีใจมากแล้วครับการแสดงก็ได้ดั่งใจคุณก็ได้ดั่งใจด้วยตอนนี้โอเคฮะเห็นถึงขั้นเอารูปเองมาเทียบสองเวอร์ชันมันเกิดความภูมิใจหรือยังไงก็จริงๆแล้วเทรนเนอร์เพื่อนจันตัดมาให้ผมก็เลยอ่ะลงซะหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าจันคือเหมือนตอนเริ่มฟิตคือเทรนเนอร์เขาจะถ่ายรูปเราจันนะฮะเขาจะถ่ายรูปเราแล้วก็วัดอีกเดือนนึงเนี่ยก็จะมาถ่ายรูปอีกทีนึงดูว่าลดขนาดไหนอันนั้นระยะเวลาที่เราเห็นคือเดือนเดียวครับเดือนเดียวแต่ว่าอยู่ในระบบมากๆเลยนะคือกินคลีนแล้วก็เบิร์นเช้าเย็น เล่นหนักอยู่ฮะลงเยอะไหมครับลงไปอีก5เดือนนึงแต่ว่าคือคุมอาหารเช้ากับวันเย็นนี่คือคลีนหมดไม่กินน้ำหวานไม่กินน้ำมันอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกก็ทรมานอยู่แต่ว่าหลังๆชินแล้วตั้งเป้าเท่าไหร่ครับเราจะลงอีกไหมหรือยังไงคือใช่ฮะใช่เอาให้ได้คือจริงๆแล้วอ่ะน้ำหนักมันประมาณเนี้ยดีแล้วแต่ว่าต้องเปลี่ยนจากไขมันให้เป็นน้ำหนักกล้ามเนื้อแทนอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าผอมมากกว่านี้มันจะโทรมใช่ใจจริงเราอยากให้หุ่นเราเป็นยังไงมีซิกแพคเอาแบบเฟิร์มมีกล้ามหน่อยผมว่าคาดว่าน่าจะมันฟิตเต็มที่เนี่ย 2-3 เดือนไม่เกินเลยลดจริงจังหนักขนาดนี้มาก่อนเนาะในชีวิตมีช่วงนึงก็แต่ว่าไม่ได้เล่นหนักขนาดนี้แค่คุมอาหารแต่อันเนี้ยคือคุมอาหารก็คือจะกินอะไรนี่ผมให้เทรนเนอร์ดูก่อนเลยว่ากินได้ไหมมันใช้ชีวิตแบบไม่กดดันไม่ยากเกินไปเหรอในการมีไม่ช่วงแม่เลยคือก็ไม่กดดันนะฮะพอดีอยู่บ้านก็คุณแม่ทำให้กินด้วยแล้วก็อยู่กองถ่ายเขาช่วยด้วยคือไม่กินอาหารกองเลยกองถ่ายต้องแบบไปบอกเขาว่าพี่ช่วยผมหน่อยเดี๋ยวไปเตรียมไก่ให้ผมหน่อยเดี๋ยวผมผัดเองก็ได้อะไรมันทำให้เราแบบหันมาฮึดขนาดนี้แรงต่อว่าคือเหมือนตอนแรกเราก็แบบอยู่ดีใจมันก็ไปไหนไม่รู้เฮ้ยอยากฟิตเต็มที่แล้วก็ด้วยได้เทรนเนอร์เก่งด้วยแล้วก็เป็นเพื่อนกันด้วยไงมันก็จะแบบเทรนกันแบบสนุกเหมือนไปเจอเพื่อนทุกวันตื่นเช้าไปออกกำลังกาย8โมง9โมงเสร็จแล้วก็ไปถ่ายละครมันเหมือนมันชินแล้วตอนนี้มันเหมือนแบบเล่นจนชินมันเป็นกิจวัตรประจำวันอะไรเงี้ยเกี่ยวไหมที่ช่วงก่อนแบบใครเจอพอดก็จะแบบว่าเอ้ยอ้วนหรือเปล่าอ้วนอะไรเงี้ย
ก็แบบกดดันก็จริงๆแล้วเรื่องนั้นมันลืมความกดดันไปแล้วกลายเป็นเรื่องปกติใครเจอก็ทักแต่ต้องโปรเจกต์อะไรใหญ่กว่าเดิมหรือเปล่าเพราะว่านอกจากจะฟิตหุ่นแล้วเนี่ยแต่ว่าไปซุ่มซ้อมยิงปืนด้วยไปโรงเรียนเป็นสนามเป็นเรื่องเป็นราวเลยอ๋อยิงปืนผมแข่งอยู่แล้วครับคือแข่งกีฬาอ๋อเล่นอยู่แล้วเล่นอยู่แล้วฮะไอ IDPA จริงแข่งยิงปืนอยู่แล้วก็คือเป็นอยู่ระดับนั้นประจำอยู่แล้วอยู่แล้วฮะยังไงคือจริงๆแล้วเป็นแข่งแบบสนามจัดแข่งปกติฮะแต่ก็คือคนในประเทศต่างจังหวัดก็ลงมาแข่งอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วแข่งมาเป็นปีแล้วแต่ไม่ค่อยได้ลงลูกแต่ว่าในสนามเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะมีหลายระดับหลายอาวุธอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ใช่ไหมใช่ๆมันจะเป็นคลาสปืนมันจะมี NVUNNVMMSSExpertMaster คลาสประมาณนี้ผมอยู่ประมาณระดับ4ใช่แล้วระดับ4ที่มันจะว่ามีเวอร์ดีมั้ยหรือว่าระดับ4ก็ถือว่าโอเคแล้วครับก็ยิงเร็วอยู่อยากเป็นแชมป์ไหมว่าตั้งเป้าก็คือเป็นแชมป์ในรุ่นแค่นั้นเองคือในรุ่นเนี่ยมันจะมีคลาสว่าเราอยู่ระดับไหนแล้วก็จะไปเจอคนระดับเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เหรียญบ้างเหรียญทองอะไรอย่างงี้มันไม่ใช่กีฬาที่แบบส่งแข่งระดับจังหวัดไม่ถึงขนาดนั้นนะครับเป็นเหมือนแบบไม่เล่นกันในแก๊งในกวนไม่ใช่ในกวนมันระดับประเทศนะคนระดับประเทศอยู่ไปถึงว่าคนในประเทศขนาดมันค่อนข้างที่จะมีชื่อใหญ่ขนาดมีชื่อใหญ่แล้วก็บางทีคนจากชลบุรีจากต่างจังหวัดก็ลงมาแข่งสนามไม่มีชื่ออะไรอย่างเงี้ยฮะใช่ก็ไปแข่งสนุกนะแต่เปลืองครับแค่นั้นเปลืองตังค์ได้อุปกรณ์อะไรอย่างเงี้ยเปลืองลูกปืนได้อะไรบ้างสมาธิอะไรพวกนี้ได้เพิ่มบ้างไหมมันได้สมาธิเยอะมากๆนะฮะในการแข่งยิงปืนเนี่ยแล้วก็คือได้เพื่อนด้วยเพราะว่าส่วนใหญ่จะมีรุ่นพี่ที่เป็นทหารตำรวจทั้งนั้นเลยคือวงการดารานี่น้อยมากที่ไปยิงใช่ไหมเห็นได้อยู่เมื่อก่อนก่อนที่แอมไปกับเราเนี่ยไปแอมก็หายไปใช่ฮะแต่ผมยังไปอยู่แล้วก็ไอช่วงนี้ไม่ได้ลงแข่งมานานมา5เดือนแล้วเพราะว่าถ่ายละครไม่ใช่เราคนแรกเลยป่ะที่ไปลงแข่งว่าเป็นดาราคนแรกหรือเปล่าที่เป็นน้องแรกเรื่องดาราน่าจะนะน่าจะใช่เพราะว่าตอนนั้นนี่คือมันเป็นเหมือนกับแอมใช่ใช่แต่ว่าตอนลงแข่งในสนามนี้คือคนเดียวใช่ใช่แข่งแล้วเหมือนติดก็ไปเจอแบบมันเหมือนยิงเล่นยิงลึกอ่ะปืนอ่ะใช่สนุกแต่ก็ต้องอยู่ในกฎหมายที่ถูกต้องนะใช่แล้วก็เอาไว้ใช้แข่งกีฬาอยู่เดียวต้องหัวใจไม่ใช่บ้างอะไรฮะปกติครับเหมือนเดิมก็เจอเหมือนเดิมครับใช่อะไรนะอะไรนะแซ่บขึ้นไม่เดี๋ยวแซ่บกว่านี้อีกรอสักครู่ค่ะนั้นแฮปปี้ปกติใช่ไหมคะยังหวานแฮปปี้ปกติครับแฮปปี้ปกติกี่ปีแล้ว4น่าจะ4ปีครับ4ปีพิสูจน์อะไรได้เยอะก็ผมว่าความเข้าใจสำคัญที่สุดนะสำหรับคนที่เป็นแฟนคนที่คบกันนะเข้าใจกันรับได้ในสิ่งที่เขาเป็นแค่นั้นก็โอเคแล้วอย่างคู่เรามีคุยกันถึงแบบไกลๆเหมือนคู่อื่นใช่ไหมช่วงนี้คนแต่งงานเยอะอะไรเงี้ยเออคนแต่งงานเยอะมากเนอะลูกเยอะมากยังครับผมอีกสักคู่หนึ่งสักคู่เดียวเองเหรออีกนานครับผมช่วงนี้ทำงานเยอะด้วยแล้วก็อยากสร้างตัวเองก่อนนะแล้วเดี๋ยวค่อยไปดูแลคนอื่นแต่งงานโอเคใช่ไหมโอเคครับโอเคนะไม่รีบ